สันดานจิตชอบเวียนเปลี่ยนเสมอมันเฝ้าเพ้อหาใหม่ใฝ่กระสันจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนที่เปลี่ยนสิ่งอันแวดล้อมมันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอารมณ์รถของความเปลี่ยนแปลงแฝงเจืออยู่จึงได้ดูเป็นรถที่เหมาะสมเป็นรถแห่งอนิจจังช่างรับลมไม่รู้ถึงจึงงมว่าเลิศดีท่านพุทธทาสภิกขุหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักสำคัญที่เราไม่ควรจะมองข้ามและก็ควรศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ชัดเจนก็คือหลักของกรรมถือว่าสำคัญมากถ้าเราทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมจะเป็นกฎของธรรมชาติก็ได้กฎหมายเราสามารถที่จะแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้แต่กฎแห่งกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้กฎหมายเราอาจจะหนีพ้นแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อคนอื่นว่าคนนู้นคนนี้จะแก้กรรมให้กับเราได้เราทำกรรมอะไรไว้เนี่ยเราต้องแก้ในตัวของเราเองคนอื่นแก้เราไม่ได้หรอกกรรมใครกรรมเขาต้องแก้ไขเอาเองสมมติว่าในอดีตเนี่ยเราเคยกระทำกรรมที่ไม่ดีกับใครไว้หรือใครก็ตามเคยทำกรรมไม่ดีกับเราไว้เราทำให้เขาหรือเขาทำให้เราซึ่งเป็นกรรมไม่ดีท่านในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดขึ้นมาได้โอ้พอมีความคิดถึงเรื่องกรรมไม่ดีในอดีตขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราก็จะเศร้าหมองทันทีเลยจิตใจเศร้าหมองกินไม่ได้นอนไม่หลับใจเป็นทุกข์และปล่อยให้ร่างกายเป็นทุกข์ไปด้วยทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเลยเราจะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากกรรมนี้ได้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมอาจจะเคยนะคิดถึงกรรมในอดีตแล้วรู้สึกเศร้าหมองทำยังไงจะพ้นกรรมอันนี้อันนี้เป็นคำถามนะแต่ก็มีคำตอบที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าเราจะทำกรรมหนักสักปานใดก็ตามแล้วต้องเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีทางออกมีทางที่จะปฏิบัติให้ออกจากกรรมนี้ได้ให้พ้นกรรมได้พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดก็ตามถ้าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็นำเอาหลักธรรมคำสอนไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะสามารถพ้นจากกรรมเหล่านี้ได้นี่เรายังมีทางออกนะจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็นำเอาวิธีการปฏิบัติที่ท่านแนะนำไว้เนี่ยเอามาปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเราแล้วก็สามารถจะพ้นจากกรรมเหล่านั้นได้เนี่ยเรายังมีทางออกนะอย่ามัวแต่ว่าเราต้องเป็นไปตามกรรมเนาะแล้วก็ร้องไห้ฮือๆอย่าไปคิดอย่างนั้นเรายังมีทางออกมีทางแก้ไขอย่างเช่นว่ากรรมใดก็ตามความชั่วความผิดใดก็ตามที่เราเคยทำเอาไว้แล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าเราสำนึกผิดรู้จักยอมรับแล้วเราก็ไม่ทำกรรมอันนั้นความผิดอันนั้นซ้ำลงไปอีกคือไม่ทำกรรมเพิ่มแล้วก็ไม่ยินดีพอใจในกรรมไม่ดีที่เราทำเอาไว้ไม่พอใจไม่ยินดีมันจะได้ไม่สั่งสมกรรมใหม่ไงไม่สะสมกรรมไม่ดีเอาไว้ถ้าเราไปยินดีพอใจในสิ่งเราทำไม่ดีเนี่ยโอ้จะเป็นการสั่งสมกรรมเอาไว้นะเราก็จะเป็นทุกข์เลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องสร้างกรรมดีทำความดีให้มากๆเป็นการทดแทนทำความดีให้มากเอาไว้เมื่อความดีมันมากขึ้นกรรมดีมากขึ้นเนี่ยบางทีกรรมชั่วที่เราทำไปแล้วเนี่ยบางทีเขาตามไม่ทันบางทีอาจจะไม่มีโอกาสส่งผลเลยก็ได้เรียกว่าอโหสิกรรมไปเลยอุมาไม่อย่างกับว่าเรามีเกลืออยู่ในโอ่งเรามีน้ำเกลือซึ่งมันเค็มมากเลยในโอ่ง
แต่ว่ามันมีแค่ก้นติดก้นโอ่งเท่านั้นนะถ้าเราเอาน้ำติดจืดที่มีรสเค็มเนี่ยใส่เข้าไปมากๆมากๆ น้ำในโอ่งที่มันล้นโอ่งที่มีเพียงน้ำเค็มเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำที่ติดจืดจะเยอะเนี่ยน้ำเค็มหรือเกลือก็จะทำให้น้ำนั้นเค็มไปไม่ได้เพราะน้ำจืดมันมีมากกว่าใช่ไหมน้ำเค็มเปรียบเสมือนกรรมชั่วน้ำจืดเปรียบเสมือนกรรมดีนะใส่เข้าไปมากๆคือทำความดีเพื่ออะไรเพื่อผลักดันความชั่วออกไปมันก็ยังมีโอกาสที่จะลบเลือนไปได้ไม่ลบล้างนะแต่ลบเลือนทำให้ความชั่วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะส่งผลและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสิ่งใดที่เราทำไปแล้วซึ่งเป็นความผิดเราก็จะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาครุ่นคิดจนนอนไม่หลับจนเป็นทุกข์อย่าเก็บเอามาคิดมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วไม่ใช่เรื่องปัจจุบันปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเราเป็นเพียงแค่คนเคยทำความผิดเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำแบบความผิดเราสำนึกได้แล้วเราทำความดีแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเจตนาคิดมันก็เป็นกรรมเรียกมโนกรรมเจตนาคิดมันก็เป็นกรรมกรรมส่งผลทันทีเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราไม่ตั้งใจคิดไม่เจตนาคิดแต่เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าอ๋อความคิดนี้เป็นเราเป็นผู้คิดความคิดที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยอ๋อเกิดความยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นว่าเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องรับผลกรรมทันทีเหมือนกันความคิดก็ดีความยึดมั่นถือมั่นก็ดีเจตนาก็ดีอันนี้ถือว่าทำให้เกิดกรรมได้อันที่จริงแล้วเนี่ยความคิดหรือการปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกเป็นเพียงนามธรรมเป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นเราได้ไปยึดมั่นถือมั่นมาเลยถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมาแล้วก็มันก็จะกระโจนกัดใจเราเหมือนนั้นใช่ไหมเราก็จะเป็นทุกข์ทันทีเลยกรรมก็ส่งผลทันทีอันนี้กรรมทางจิตนะเป็นทุกข์ทันทีเลยแม้แต่ร่างกายก็เช่นเดียวกันนะอย่างเช่นว่าเราเป็นทุกข์เพราะว่าร่างกายเรามีโรคภัยไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังมีความพิการถาวรโอ้เป็นทุกข์เพราะร่างกายอันนี้เกิดจากว่าเราขาดสติปัญญาไปยึดมั่นถือมั่นว่าอ๋อกายนี้เป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ทันทีนะเพราะว่าโอ้เราเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บเราเป็นผู้พิการใช่ไหมออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเรามีสติปัญญาสักหน่อยว่าโอ้นี่ร่างกายเป็นเพียงรูปเป็นเพียงขันเป็นรูปประขันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกเป็นเพียงแค่รูปเราเห็นแค่นี้แล้วเนี่ยแม้แต่สิวเม็ดเดียวที่เกิดขึ้นที่ใบหน้าโอ้นี่มันเป็นเพียงแค่เรื่องของรูปเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราความพิการก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนเราก็ดีสิว1เม็ดในใบหน้าของเราก็ดีเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันคือเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรานะเรารู้เท่าทันแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยวางมันกรรมทางกายมันก็หมดไปได้เหมือนกันนะคือหมดได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกายก็เป็นไปตามเรื่องของกายจิตเราไม่ยึดมั่นถือมั่นวิบากของกายกรรมของกายก็เป็นอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่มีผลในทางจิตคือจิตใจเราไม่มีความทุกข์เพราะใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พ้นจากกรรมได้แค่มีสติรู้เนี่ยมันก็หลุดแล้วนะหลุดออกมาจากกรรมแล้วนะรู้นี่คืออะไรคือรู้สึกตัวนะแค่รู้มันก็หลุดพ้นออกมาจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาซึ่งเราเอานำมาปฏิบัติโดยอาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำในปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วขอให้มันผ่านไปเราเคยทำกรรมใดไว้กับใครก็ตามหรือใครทำกรรมกับเราก็ตามจงลืมซะจงให้อภัยเขาแล้วก็ให้อภัยตัวเราเพราะในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เช่นนั้นแล้วแล้วก็มาสร้างกรรมใหม่ซึ่งเป็นกุศลกรรมซึ่งเป็นกรรมดีเป็นกรรมเหนือกรรมด้วยคือนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนามาปฏิบัติคือการเจริญสติทำความรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจในปัจจุบันเนี่ยให้รู้ความจริงให้เห็นแจ้งประจักษ์แก่ความจริงเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นว่าโอ้กายใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกมันเป็นเพียงแค่ก้อนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุ
ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยถ้าเราสามารถปล่อยวางความยึดติดยึดมั่นในตัวตนเสียได้ด้วยปัญญาที่รู้แจ้งแล้วก็เราจะพ้นจากกรรมทั้งปวงเลยนะพระพุทธเจ้าเป็นหลักประกันเพราะฉะนั้นคำถามที่มักจะถามว่าทำอย่างไรเราจึงจะพ้นกรรมก็จะขอตอบแบบลับๆสั้นๆเป็นตัวปฏิบัติว่าก็ทำความรู้สึกตัวไงอันนี้ทำให้เราพ้นกรรมเป็นคำตอบสุดท้าย